อันมาโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นหมออยู่นะถ้าว่าบวชจะได้เป็นหมอไหมคงไม่ได้แต่ว่าเป็นหมอช่วยรักษาต้นไม้ไงฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันทาราฟาร์มวันนี้มาเที่ยวทาราฟาร์มแม่ชีอันปันจะพามาเที่ยวทาราฟาร์ม มาบวชสนุกไหมสนุกมากเลยมีอะไรทำเยอะแยะเลยแล้วที่นี่มีเพื่อนไหมมีนะมีเพื่อนเยอะแยะหมดเลยโอ้สลัดมากกว่านะก็ปลูกในนี้ก่อนแล้วค่อยไปปลงใช่เขาต้องเอาช้อนแงะมาเชี่ยวชาญผักมากกว่าทุกคนเลยไม่เราต้องมีเชี่ยวชาญนะอันมาโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นหมออยู่นะถ้าว่าบวชจะได้เป็นหมอไหมคงไม่ได้แต่ว่าเป็นหมอช่วยรักษาต้นไม้ไงช่วยอะไรก็ไปรับต้นไม้แบบเหี่ยวๆแห้งๆหรือมันอาการไม่ดีเราก็ไปช่วยไงใส่ปุ๋ยดูแลเลยอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักที่แม่ชีท่านมาปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคลผักเคลตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นเคลใบหยิกนะคะแล้วผักพวกนี้จะเอาไปทำอะไรเราก็จะเอาไปให้แม่ครัวหรือว่าแบ่งปันนะคะส่งขายก็ได้ค่ะต้นเคลนี้ปลูกยากไหมก็ยากนะเพราะมันต้องรู้เทคนิคแบบว่าเวลาเราใส่เขาลงไปอ่ะบางทีเราก็ทำเขาแรงเลยประมาณเนี้ยแล้วมาเล็ดเคลเอามาจากไหนเหรอก็มีแบบลูกศิษย์ของคุณยายจัดแม่ชีสันนีเจ้าค่ะเขาก็มาถวายเจ้าค่ะเราเลยมีเคลรับประทานค่ะอันนี้ผักสลัดบ้านเราก็เป็นเหมือนที่บ้านไหมอะเพลงเหมือนอยู่อันปันทำคนเดียวเหรอไม่อ่ะนั่นไงข้างหลังมีคนทำเพียบเลยแล้วก็จะมีแม่ชีหลายๆคนมาช่วยทำค่ะปลูกทุกวันเลยเหรอก็ปลูกทุกวันจนกว่าจะเต็มแปลงเสร็จแล้วพอโตเราก็จะมาเก็บถ้าโตก็อย่าลืมมากินนะอันปันชีวิตที่นี่เป็นยังไงชีวิตที่นี่เหรอก็ดีเหมือนกันนะมีคุณยายจ๋าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วทำไมถึงตัดสินใจบวชได้มีคุณยายจ๋าเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าท่านทำงานเหนื่อยเยอะแล้วก็มีองค์ตาราเลยอยากเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของหุบเขาด้วยไม่อยากไปเรียนหรือไม่อยากไปห้างอะไรเลยหรอที่นี่ก็ได้เรียนนะที่นี่ก็เรียนรู้ชีวิตไม่ได้ดูทีวีใช่ไหมไม่แบบเปิดโทรศัพท์ดูเหมือนเด็กทั่วไปใช่ก็ไม่ได้ค่อยดูไม่อยากให้เป็นกิเลสคุณยายจ๋าสอนไว้มันเป็นกิเลสเหงาไหมไม่เหงานะมีสัตว์ให้คุยแล้วก็มีเพลงมาร่วมคุยวันนี้ด้วยฮะมีสัตว์ให้คุยใช่ก็มีแบบไก่ซิลกี้อะไรอย่างเงี้ยคุยกับไก่เหรอไก่คุยรู้เรื่องนะมันก็ตอบป้า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 เลยดิทุกวันนี้อันปันมีความสุขกับอะไรก็มีความสุขกับต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติความรักของอันปันเป็นยังไงก็รักคุณยายจ๋ารักพ่อรักแม่รักเพื่อนเพื่อนแล้วก็รักทุกคนเราอยากบวชถึงอายุเท่าไหร่เรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดถ้าบวชต่อไปก็ได้ดูแลคุณยายก็ได้อันปันชอบอะไรที่สุดที่นี่ชอบเวลามององค์ตาราก็ชอบองค์ตาราที่สุดเพราะว่ามองท่านแล้วก็แบบมีกำลังใจแล้วก็มีแรงทำงานปฏิปันโน